อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะทิตยาเต็งสกุลค่ะจากจังหวัดนนทบุรีอายุ23ปีค่ะตอนนี้เป็นคุณครูสอนร้องเพลงเด็กอนุบาลค่ะแล้วก็เป็นนักร้องอิสระค่ะทำไมนุ่นอยากมารายการนี้ครับหนูอยากเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศิลปินเป็นกำลังใจสำไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ เป็นเสาหลักใช่ค่ะอุ้ยกำลังใจมาได้ยังไงตื่นเต้นเป็นเสาหลักกำลังใจไม่ต้องไปจากครอบครัวหนูโอเคใช่เป็นหนูอยากเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวค่ะอยากดูแลน้องชายอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่อ๋อ23ขวบเนี่ยรู้จักบทเพลงทองคำได้ยังไงนะหนูต้องเล่าไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือก็คงต้องฟังอะค่ะโอเคก็ได้คือตอนเด็กๆอะค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ชอบอยากให้เรียนเปียโนค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปซื้อหนังสือที่เป็นแบบหนังสือเพลงเปียโนที่เป็นโน้ตเมโลดี้แล้วข้างบนเป็นคอร์ดแล้วทีเนี้ยมันจะมีเนื้ออยู่ข้างล่างเป็นแบบซอลลาโดเลมิเมื่อดวงใจมีรักใช่เออร้องโน้ตด้วยร้องเนื้อหนูก็ร้องตามเมโลดี้ที่มันมีอะค่ะแล้วพอหนูโตขึ้นมาอีกนิดนึงอะหนูมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมเป็นกิจกรรมให้ตัวแทนเยาวชนนะคะไปร้องเพลงมาเป็นแบบวงดนตรีบิ๊กแบนด์นะคะแล้วก็ให้ไปเล่นดนตรีที่ต่างประเทศแล้วมันก็จะมีเพลงทองคำด้วยก็ไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงแล้วก็เวียดนามค่ะอุ๊ยเก่งนะเนี่ยอายุแค่นี้ไปได้หลายที่นะครับเยอะแยะไปหมดหายตื่นเต้นยังเนี่ยจริงตลอดเวลาค่ะหนูไม่สามารถหยุดตื่นเต้นได้เลยก็ดีมันต้องตื่นเต้นถ้าไม่ตื่นเต้นจะอันตรายนะครับแต่ต้องความตื่นเต้นต้องควบคุมให้ได้นะครับต้องควบคุมได้วันนี้จะเอาเพลงอะไรมาร้องครับนุ่นครับวันนี้จะร้องเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้ค่ะใครทำอะไรครับอย่าทำอะไรกันเลยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งโดยคุณจงรักจันคณาผู้ที่ขับร้องคือคุณดาวใจไพจิตเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดของคุณดาวใจเอาล่ะคราวนี้มาฟังคุณดาวนุ่นนะว่าคุณดาวนุ่นจะร้องได้ทำให้กรรมการรู้สึกแซบหรือเปล่าแซบสวงไหมปรับแล้วเริ่มเลยครับเคยถูกรักควักใจและกราจึงได้สงสารรักพยาบาลหัวใจให้เธอเอายากลั่นจะดวงใจเอากายอุ่นคอยปรนเปรื้อด้วยรักเสมอฉันยอมให้เพื่อเธอทุกอย่างทำไมถึงทำกับฉันสุดรักเธอสุดแสนเป็นการตอบแทนแค้นที่เธอเคยรักมาหรือไรฉันไม่ใช่ผู้ทำเธอฉันคือผู้ประลมใจให้เธอสดใสทั้งวันดีพักดีเหนือใครทำไมถึงทำกับฉันเธอไม่แก้แค้นนั้นคืนแก่เขายายเธอกลับเอาแค้นมาระบายให้ฉันรับกันฉันทำผิดอะไรไปเธอจึงได้แกล้งกระทำให้ฉันชอกช้ำ
ความเจ็บเธอจะหายแค้นใจได้หรือโลกคงระบือล้ำลือว่าเธอแก้แค้นยิ่งใหญ่ปล่อยคนผิดให้ลอยนวลส่วนฉันสิเธอทำลายสะสมใจไหมฉันรักเธอรักเธอเหนือใครทำไมถึงทำกับฉันน้องชายใครใครใครอ่ะน้องครับน้องดีจังดีจังพี่การว่าไงครับเก่งมากครับนุ่นครับโอ้โหขอบคุณค่ะแสบซวงมากเป็นแสบซวงเลยเหรอใช่ครับมันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เพราะไม่ใช่แค่ว่าโน้ตถึงอ่ะแต่ว่ามันทุกคำที่นุ่นร้องครับมันรู้สึกว่ามันรู้สึกจริงๆอ่ะแล้วนุ่นถึงได้ร้องมันออกไปเรารู้สึกเลยอะว่าคุณแบบเจ็บจริงๆอยากจะร้องเพลงนี้ออกไปให้ทุกคนรู้ว่าท่านรู้สึกยังไงจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชมมากแล้วก็ชอบในพลังเสียงของนุ่นเสียงที่มันแข็งแรงเสียงที่มันแน่นนะครับอันนี้คือชื่นชมแล้วก็เอาใจช่วยครับเก่งมากครับคุณพี่อีฉันไม่ได้เขียนอะไรแม้แต่ตัวเดียวโอ้โหแสดงว่าชอบจริงที่สุดไอ้เรื่องจริงเพราะว่าคุณเก่งมากฉันทึ่งมากเลยกับความตลกของคุณกับการร้องเพลงโศกเนี่ยก็จะเรื่องนะมันเป็นไปได้ยังไงขอให้รักษาตรงนี้ไว้นะคะเสียงหนูดีมากไอ้จังหวะที่ยากๆเมื่อกี้เรากลัวเขาจะเข้าไม่ทันได้รักเสมอฉันยอมให้เพื่อเธอทุกอย่างทำไมถึงทำกับฉันแต่เขาก็ลงด้วยอันนั้นไม่ผิดเลยใช่ไหมพี่หนึ่งถ้าคนคุ้นกับของเดิมมันจะรู้สึกว่ามันเลย์แบ็กมากมันเกือบข้ามไปอีกห้องนะใช่แต่เขาก็กลับลงมาเข้าได้ตกกระจายนะคะแต่ถ้าตัวท้ายถ้าหนูลงไม่ได้เนี่ยเราเล่นคุณแน่แต่ปรากฏคุณลงได้ฉันงงมากนะคะเก่งมากลูกขอบคุณค่ะในเรื่องของอารมณ์นะครับต้องพี่กบครับนุ่นขาต้องบอกว่าหน้าหนูมันได้มากคืออารมณ์ฟาดหน้าตาสีหน้าท่าทางนี่มันแบบใช่หมดเลยพี่กบชอบมากตรงที่หนูเป็นคนที่คือสร้างอารมณ์ให้กับตัวเองได้ใหญ่มากเป็นก้อนใหญ่แล้วเหมือนเอาอารมณ์ก้อนนี้ป่าไปให้คนดูแล้วเขาสัมผัสถึงมันถึงหมดทุกคนมันถึงหมดทุกคำพูดแล้วก็ทุกคำที่หนูถ่ายทอดออกมาเหมือนหนูพูดกับคนคนหนึ่งจริงๆมันเลยทำให้เราสัมผัสได้แล้วเราฟังแล้วมันสะใจอะของขึ้นอะฟังแล้วแบบเฮ้ยมีอารมณ์ร่วมตามด้วยได้นี่คือเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับพี่ชอบสไตล์ของนุ่นซึ่งมันมีความเป็นวัยรุ่นมันเป็นความเป็นวัยรุ่นและเพลงเนี้ยมันไม่ใช่เพลงที่วัยรุ่นจะร้องมักจะไม่เลือกร้องหรอกเพราะมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะยากแต่ที่อันนึงที่ต้องชมก็คือว่าสเกลแม่นมากเวลาที่นักร้องร้องสเกลแม่นเนี่ยมันหมายความว่าเวลาร้องมันโน้ตมันจะถูกต้องไม่มีคำว่าเพี้ยนไม่มีคำว่าแฟลตนะครับพี่ชอบที่สุดก็คือตรงทำไมถึงทำกับฉันได้ทุกอันไม่เหมือนกันเลยดูเหมือนว่าจะเหมือนกันอันแรกน่าสนใจมันมีดึ๊ดแล้วมันมีไดนามิกดังเบาวืบดึงขึ้นมาอันที่สองเหมือนจะชนเหมือนจะตรงเหมือนจะใช่แต่ก็บิดไปอีกอย่างหนึ่งอันที่สามก็ไปอีกอย่างอันสุดท้ายก็ไปอีกอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องขอเตือนก็คือว่าเวลาที่เราซอฟเราต้องคอนโทรลทุกอย่างที่ครูฝึกเราอย่างไงอย่าทิ้งตรงนั้นเพราะจริงบางทีเราคิดว่ามันใช่แล้วมันไปคดีบางทีเป็นผลร้ายเหมือนกันถ้าเกิดเราคุมไม่ได้แล้วเราไปโดยที่เราไม่ฟังอะไรเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งในซีซั่นนี้สิ่งหนึ่งที่พี่ต้องการมากที่สุดคือนักร้องและวงต้องไปด้วยกันซีซั่นนี้เราต้องการให้เห็นว่าถ้าจะเปลี่ยนสไตล์การร้องถ้าจะบิดการร้องแบบสมัยใหม่ด้วยการใช้บทเพลงทองคำคุณต้องเข้าใจในการเล่นกับวงไปกับวงถ้าคุณไปกับวงได้อย่างดีมันก็คือคำตอบที่ดีสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับต้องระวังตรงนี้นะนู่นแต่พี่ชอบหนูมากนี่คือรักจริงเตือนนะครับขอบคุณค่ะทุกคนว่ายังไงครับพี่กันครับผมชอบมากครับนุ่นเก่งมากครับผ่านครับขอบคุณค่ะ
พี่กบครับพี่กบให้ผ่านค่ะสองล้านครับพี่เมาครับคุณเก่งมากผ่านค่ะสำหรับพี่ผ่านสิขอบคุณค่ะสี่พันเดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี